โอ้โหวันนี้ครับมาร้องคู่เอกของเราครับโอ้แฟนๆนี่รอคอยเลยครับเล่าเรื่องมาได้ขนลุกมากครับพี่บอลโอ้โหเรื่องราวตั้งแต่รุ่นคุณพ่อนะครับเรียกว่าแค้นนี้20ปีก็ไม่สายครับแม่แต่ว่าพี่ทั้งสองท่านนะครับทั้งพี่ไทยแลนด์ปิ่นสินชัยกับพี่เจริญทรัพย์เกียรติบ้านช่องถึงในอดีตแกจะเป็นคู่ปรับกันแต่ตอนนี้แกเป็นเพื่อนรักกันครับคุณติ๊บครับก็ช่วยกันครับสร้างสรรค์ผลักดันบรรดานักมวยครับขึ้นมาต่อยอดทดแทนรุ่นต่อไปครับถือว่าเป็นอีกบุคคลสำคัญของวงการมวยครับที่ช่วยขับเคลื่อนวงการมวยณตอนนี้ครับแล้วก็ตอนสมัยชกมวยก็ระดับยอดมวยทั้งคู่เลยครับคุณพ่อของทั้งคู่นะครับทั้งพี่ฝ่ายไทยแลนด์ปิ่นสินชัยแล้วก็พี่วีเจริญทรัพย์เกียรติบ้านช่องมายอดมวยในอดีตทั้งคู่ตอนนี้เรามาดูลูกชายครับเขาว่ากันว่าแววมวยโง่เฮงมวยนี่ก็แม่ได้ลุ้นยอดมวยทั้งคู่แล้วครับแต่พอดีสูงมากครับจังหวะนี้จังหวะนิดเดียวนะครับเสียหลักไปครับโฟวินซ้ายไปโอ้โหแทงเข่าทั้งคู่นี่ก็มีทั้งนอกทั้งในแหละครับไม่ใช่ว่ามวยฝีมือจะแทงเข่าไม่เป็นนะครับอ้าวเด้งไปก็โฟวินมุมน้ำเงินล็อกตีโฟวินอ้าวกัปตันทีมก็ตีคืนชิงความได้เปรียบในการจับกันนะครับอ้าวแต่มันใกล้เชือกนะครับกรรมการนรินทร์เลยบอกมากลางเวทีดีกว่านี่ครับนักชกระดับแชมเปี้ยนนะครับนี่ทั้งคู่ระดับแชมเปี้ยนออกอาวุธกันแบบนี้ครับขยับโอ้โหแล้วมันขวากับซ้ายเดินสติปดูเพราะงั้นออกอาวุธนี่แบบมาเหมาะเหม่งสวยงามเหลือเกินถ้าออกถนัดถนัดนั้นมันแน่นมันเจ็บมันจุกเลยครับออกครับแข้งขวาท่อนแขนเบิ้ลสองแข้งโต้คืนมาครับมาซ้ายกับแข้งซ้ายกับทันทีเบ้าเดินบ้างแล้วครับเตะซ้ายต่อซ้ายยังไงใช้ความว่านะครับลุยกันแล้วครับดูครับบอสจับในเสียบกันอย่างเดียวหักล้มลงไปครับเป็นคู่ดีเลยครับเอ้าซ้ายเอ้าหักล้มไม่ล้มล้มไม่ล้มล้มไม่ล้มอ้าวเสียจังหวะไปเหมือนกันครับกัปตันทีมโอ้โหนี่ครับ5ยก4สถานการณ์คู่ขี้ชิงจังหวะกันครับตอนนี้เป็นน้ำเงินบ้างครับโฟวินเดินเปิดเกมแต่ว่าโอ้โหกัปตันทีมแกก็ไม่ถอยนะคู่นี้ดีใครเดินเปิดเกมคนนั้นดูดีครับตอนจังหวะนี้แทงซ้ายแทงแล้วก็เกี่ยวนี่แหละครับแม่ลูกเก่งมาแล้วครับโฟวินลูกเก่งเข้ามาแล้วเดี๋ยวดูครับอีกนาทีครึ่งยกนี้ครับเบียดเหลือเกินครับผัดกันรุกผัดกันรับไม่มีฝ่ายไหนเดินไม่มีฝ่ายไหนถอยตลอดนะครับแทงแล้วก็ตั้งกำแพงไว้มีขวางนะครับโฟวินกรรมการนรินทร์ก็ออกแรงเยอะหน่อยครับคู่นี้ขยับหาช่องเตะซ้ายได้ไหมถีบนำร่องไปก่อนครับดูมาดีมาเต็มชุดด้วยกันทั้งคู่เลยครับมาหลุดโดนเสียบมาวงในไล่แขนกรรมการนรินทร์บอกติดเชือกว่ากันก่อนกลางเวทีนี่ครับซ้ายอีกแล้วโอ้ยัดเข้าไปอาวุธที่มันทันกันตลอดเลยคู่นี้ครับติ๊บอยู่ที่วิธีการชกแล้วก็จังหวะเดินเข้าทำครับจังหวะใครเดินแล้วทำได้ชัดกว่าคนนั้นดูดีแต่มาถึงตรงนี้ยังไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบครับบอสเตะซ้ายตั้งไว้โควินคืนได้ไหมกรรมการแยกก่อนนะครับความเร็วใกล้เคียงกันนะครับโอ้แข้งซ้ายครับโดนไปครับโควินคืนมาครับตอนนี้โควินขยับหาช่องเจาะบ้างทีไว้ก่อนครับกัปตันทีมโอ้โหดูครับขวางเสียบยังวงในไม่ถนัดครับกลางเวทีชิงกันออกแข้งกันมาไวเหลือเกินครับกัปตันทีมประกบในโฟวินตีได้ไหมโฟวินก็วงในก็ปีกัปตันทีมก็โต้ครับคู่นี้โอ้โหสุดๆเลยครับว่าพ่อใส่กันมันไว้แล้วในอดีตลูกใส่กันวันนี้สุดเร้าใจเลยครับรุ่นคุณพ่อจบกันที่3ภาคแม่ไม่แน่ย้อนยุคอาจจะมีภาค4แต่ว่ารุ่นลูกนี่เชื่อว่าภาคเดียวไม่น่าจะพอแล้วครับมาตอนนี้คนละแข้งดูหมัดมากรรมการทารินบอกกลางเวทีก่อนเอาเวลายังเหลืออีกเยอะเลยครับนาทีเศษตรงนี้ครับโควินเบียดเข้าไปกับตาทีมีทีบแล้วครับต้องการปิดเกมแล้วครับมั่นใจในผลงานแต่ว่าโควินขยันเตะครับเนี่ยครับเตะไม่เข้าก็จริงแต่ว่าเตะไปเรื่อยเตะจนได้เฮครับบอสเสียงเชียร์ดังทั้งคู่ครับว่ากรรมการนรินทร์ท่านจะหันไปจูมือไฟแดงครับโอ้กัปตันทีมออโต้อาวันมวยไทยครับวันนี้เอาชนะคะแนนรุ่นที่โฟวินมอรัตนบัณฑิตแบบสุดมันเลยครับเชื่อว่า